ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสโอ้ยโอ้ยมันไม่มีอะไรกูถือปากกูถือคุ้ยเปล่าไม่มีใต้มืออยู่ใต้มือเธอทำฉันที่ไหนมาโอ้ยไม่เข้าใจเลยเพนสีทำไมเราต้องเดินไกลกันแบบ 30,000 ลี้แบบนี้ล่ะนี่ดำเกินอีการจะนำยังไม่บ่นเลยดำเกินเธอเป็นผู้ชายจะมาบ่นทำไมเนี่ยขาก็สั้นยังก้าวเร็วกว่าคนอื่นขาสั้นขาสั้นดีกว่ากางเกงสั้นโอ้ยังไงล่ะถ้าดำเกินถ้าเธอจะแต่งตัวแบบนี้เธอลาออกเถอะอุ้ยอุ้ยอยู่ที่ไหนคะดำเกิงมีใครอยู่ไหมคะเปิดประตูให้หน่อยค่ะพี่ดำเกิงมาแล้วครับผมยายเพ็ญศรีก็มาเพ็ญศรีก็มากันจะนักโอ้โหโดนมือโดนมืออะไรนะโดนมือเธอเป็นลูกเสือใช่ไหมนะอ่อนแอเอาขยะมาค่ะพี่ทำไมพี่แต่งตัวเหมือนพี่ไม่ใช่คนที่นี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นค่าผ่านทางฟาร์มนะครับค่ะเขาเลยต้องเอามาไหนดูซิกาญจนาของเธอมีอะไรกาญจนาเป็นเปลือกแตงโมค่ะเฮ้ยกาญจนามึงเอามาจากถังไหนกูก็เปลือกแตงโมมั้งอ้าวบ้านนี้ชอบกินแตงโมนะถังเลยนี่พี่จะพาพวกหนูไปไหนนี่ดูไข่ดูไข่ไข่ไม่ต้องดูไข่พี่เหรอเอ้ยอะไรไปเอาเป็นไข่ตัดเกียร์นะมาดูไข่ในน้องคุณเคยเห็นใครมีไข่เป็นของตัวเองยกมือค่ะมีเหรอดำเกิงดำเกิงเธอดำเกิงมีเพราะดำเกิงเลี้ยงไก่ที่บ้านอ๋อเหรอตกใจหมดเลยนึกว่าดำเกิงหมายถึงไข่อะไรโอ้เนี่ยนะครับไข่เนี่ยด้านแหลมเนี่ยระวังความจะยิ่งทำให้มันมีความสดนี่คือเริ่มแล้วเหรอคะเนี่ยนี่คือด่านแรกเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะเราเลยรีบรีบไปไหนหนูไม่รีบพี่ชื่ออะไรโอ้ลุงลีวงลีน่ะเหรอคะใช่ครับอ๋อหน้าเป็นลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ลีข้าวสารต้องนานข้าวเปลือกเจ้าของใบลานนี่คือจะทำอะไรคะลุงลีคุณจะไม่พูดไม่จาหรือจะเริ่มเลยเหรอค่ะอันนี้ไข่ปกติครับอ๋อข้างในมันไข่มันเป็นสีอย่างนี้เหรอสีเหลืองค่ะไข่ปกติวันนี้สีดำปกติอันนี้ไข่ที่เราเลี้ยงด้วยนี่ไข่สีดำไข่ที่เราเลี้ยงด้วยไส้เดือนไข่ที่เราเลี้ยงด้วยไส้เดือนเอาไส้เดือนไปให้ไก่กินปกติไก่เขากินอะไรเป็นอาหารคะกินกับโผล่กินอาหารเม็ดอะไรเยอะแยะหมดอ๋อแต่ว่าถ้ากินจากไส้เดือนต้องกินไส้เดือนล่ะยูนิคกูคุ้มใจลุงลีมากเลยกูว่าลุงลีเต็นเยอะกว่าเราลุงลีกูลุงลีลุงลีเราไม่ใช้ยาวิเชวนะทีนี้เราก็หาเคล็ดลับเรื่องของความแข็งแรงของไก่เนี่ยให้มันกินไส้เดือนลดเราไส้เดือนลุงลีตัวใหญ่ไหมไส้เดือนผมกลางๆไม่ใช่ผมถึงไส้เดือนที่ให้ไก่กินตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาไส้เดือนตัวอย่างนี้เลยแม่แล้วไส้เดือนน้ำเกลือตัวใหญ่ไหมไข่สดมาแล้วเที่ยวหน้าไม่ทำงานด้วยแล้วไม่เอาละไข่ที่สดเนี่ยก็จะมีคั่วไข่มีคั่วไข่กินอาหารแบบที่เป็นแบบไม่เร่งสีเนี่ยก็จะสีเหลืองๆหน่อยส้มนิดๆอันนี้คือนี่คือความรู้ใหม่หนูเลยนะถ้าสดมากๆเนี่ยมันก็จะแยกได้ง่ายอุ๊ยโอ้ my god ถ้าสดมากๆกว่านั้นเนี่ยมันก็จะว้าทำไมเลือกช็อกไหลลงคอเธอเอาไข่ไปกินตัวไหนหรือเปล่าไม่ฉันต้องไม่มาแล้วให้หมูลองทำบ้างเพราะหมูว่าคุณไม่ให้ใช้ไข่อันนี้นะเป็นลูกเสือต้องไปหามาเองโอเคไข่ไม่เราไปเก็บมาเองอ้าวน้องยิ้มก่อนดีพี่ดึงขี้เดินพี่ขี้เดินดีกว่าน้องแหมไม่ไหวเลยเอ๊ะอะไรก็เราอุตส่าห์เล่นกันเองโอ้ลามปาอยากมีผัวเป็นฟาร์มเมอร์เหรออย่าเริ่มก่อนนะไปหาไข่ไปเก็บไข่ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบหน้ามีเก็บหอยไหมไม่เอาสอ
ไม่มีอยู่ใต้มือไม่มีใต้มืออยู่ใต้มือเอามือเลยแม่เอามือเลยค่ะเอามือเลยค่ะเอามือเลยค่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเผือกทอดวิธีทำเผือกทอดเริ่มด้วยใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและงาขาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่เผือกขูดเป็นเส้นลงคลุกเคล้ากับส่วนผสมแป้งให้ทั่วนำเผือกที่ผสมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเผือกสุกกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนตลอดเวลาเคี่ยวจนส่วนผสมข้นปิดไฟแล้วใส่พริกชี้ฟ้าแดงโขลกละเอียดคนให้เข้ากันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยถั่วลิสงคั่วบดหยาวางช่อผักชีจะเสิร์ฟพร้อมกับเผือกทอดที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะ